นิทานชาดกว่าด้วยอานิสงส์หวายรองเท้าสังฆชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภการถวายบริการทั้งปวงจึงตรัสเรื่องนี้ที่มีคำเริ่มต้นว่าพระหุสสุโตเป็นต้นได้ยินว่าในนครสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่งฟังธรรมเทศนาของพระตถาคตแล้วมีจิตเลื่อมใสในพระศาสดาจึงเข้าไปนิมนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นแล้วทำมนต์ดบใกล้ประตูเรือนของตนประดับตกแต่งเป็นอย่างดีวันรุ่งขึ้นให้คนไปกราบทูลเวลาพัดต่อพระตถาคตพระศาสดามีภิกษุ500เป็นบริวารจะได้ไปณที่นั้นประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่อุบาสกปูราดไว้อุบาสกพร้อมด้วยบุตรภริยาและบริวารชนถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้นิมนต์ฉันถวายมหาทานอย่างนี้ต่อไปถึง7 วันในวันที่7ได้ถวายเครื่องบริการทุกอย่างและเมื่อจะถวายนั้นได้จัดทำรองเท้าถวายเป็นพิเศษคือคู่ที่ถวายแด่พระทศพลราคา1,000ที่ถวายพระอัครสาวกทั้ง2ราคาคู่ละ500ที่ถวายพระภิกษุ500นอกนี้ราคาผู้ละ100อุบาสกนั้นครั้นถวายเครื่องบริการทุกอย่างดังนี้แล้วได้ไปนั่งอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคกับบริษัทของตนกระนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงอนุโมทนาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะแก่อุบาสกนั้นจึงได้ตรัสว่านี่แน่อุบาสกการถวายเครื่องบริการทุกอย่างของท่านโหราญยิ่งนักท่านจงชื่นชมเถิดครั้นก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นชนทั้งหลายถวายรองเท้าคู่หนึ่งแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเรือเดินทางไปแตกแล้วในมหาสมุทรซึ่งหาที่พึ่งมิได้เขายังได้ที่พึ่งด้วยพลานิสงส์คือผลอนิสงส์ที่ถวายรองเท้าก็ตัวท่านได้ถวายเรื่องบริการทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานผลแห่งการถวายรองเท้าของท่านนั้นทำไมจักไม่เป็นที่พึ่งเล่าดังนี้แล้วอุบาสกนั้นทูลอารัธนาจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ก็ในอดีตการพระนครพาราณสีนั้นมีนามว่าโมลินีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงโมลินีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะเป็นผู้มั่งคั่งมีโภคทรัพย์มากมีเครื่องที่ทำให้ปลื้มใจเช่นทรัพย์เข้าเปลือกและเงินทองมากมายให้สร้างโรงทาน6 แห่งคือที่ประตูเมือง4 ประตูที่กลางเมืองและที่ประตูเรือนของตนสละทรัพย์วันละ 600,000ให้ทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นทุกวันวันหนึ่งเขาคิดว่าเมื่อทรัพย์ในเรือนสิ้นไปหมดแล้วเราจะไม่อาจให้ทานได้แต่เมื่อทรัพย์ยังไม่สิ้นไปนี้เราจะลงเรือไปสุวรรณภูมินำทรัพย์มาคิดดังนี้แล้วจึงให้ต่อเรือบรรทุกสินค้าจนเต็มแล้วเรียกบุตรภริยามาสั่งว่าพวกท่านจงให้ทานของเราเป็นไปโดยไม่ขาดจนกว่าเราจะกลับมาแล้วก็แวดล้อมไปด้วยทาสและกรรมกรกั้นร่มสวมรองเท้า
เดินตรงไปยังบ้านท่าเรือจอดในเวลาเที่ยงในขณะนั้นที่ภูเขากันตมาศมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งพิจารณาดูก็ได้เห็นปราบนั้นกำลังจะเดินทางเพื่อนำทรัพย์มาจึงพิจารณาดูว่ามหาบุรุษนี้จะไปหาทรัพย์จะมีอันตรายในมหาสมุทรหรือไม่หนอก็ทราบว่าจะมีอันตรายจึงคิดว่ามหาบุรุษนั้นเห็นเราแล้วจะถวายร่มและรองเท้าแก่เราก็เมื่อเรือแตกกลางมหาสมุทรเขาจะได้ที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่ถวายรองเท้าเราจะอนุเคราะห์แก่เขาแล้วจึงได้เหาะมาลงณที่ใกล้สังฆปรามเดินเหยียบทรายร้อนเช่นกับถ่านเปลิงเพราะลมแรงแดดกล้าตรงมายังสังฆปรามสังฆปรามพอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นก็ยินดีว่าบุญญาเกศของเรามาถึงแล้ววันนี้เราควรจะหว่านพืชคือทานลงในบุญญาเขตนี้จึงรีบเข้าไปนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระเจ้าขอท่านได้ลงจากทางสักหน่อยแล้วเข้าไปที่โคนต้นไม้นี้พอพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปโคนต้นไม้ก็พูนทรายขึ้นแล้วเอาผ้าห่มปูลาดนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วล้างเท้าของท่านด้วยน้ำที่อบและกรองใสสะอาดทาเท้าด้วยน้ำมันหอมถอดรองเท้าที่ตนสวมออกเช็ดทาด้วยน้ำมันหอมแล้วสวมเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าถวายร่มและรองเท้าด้วยการกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงสวมรองเท้าท่านร่มไปเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อจะอนุเคราะห์สังฆปรามจึงรับร่มและรองเท้าและเพื่อจะให้เกิดความเลื่อมใสเจริญยิ่งขึ้นจึงเหาะไปยังภูเขากันตมาศให้สังฆปรามแลเห็นสังฆปรามโพธิสัตว์ได้เห็นดังนั้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสยิ่งขึ้นเดินไปสู่ท่าลงเรือเมื่อสังฆปรามกำลังเดินทางอยู่กลางมหาสมุทรในวันที่7เรือได้ทะลุน้ำไหลเข้าไม่มีใครสามารถจะวิทย์น้ำให้หมดได้มหาชนกลัวมรณภัยต่างก็พากันนมัสการเทวดาที่ตนนับถือนับถือร้องกันเสียงแส่พระมหาสัตว์กับอุปจากคือคนใช้คนหนึ่งทาสรีระด้วยน้ำมันเคี้ยวจุนน้ำตาลกรวดกับเนยใสพอแก่ความต้องการแล้วให้อุปถากกินบ้างแล้วขึ้นบนยอดเสากระโดงกับอุปถากกำหนดทิศว่าเมืองของเราอยู่ข้างทิศนี้เมื่อจะเปลื้องตนจากอันตรายจากปลาและเต่าจึงโดดล่วงไปสิ้นประมาณอุสภาหนึ่งพร้อมกับอุปถากนั้นมหาชนพากันพินาศสิ้นส่วนพระมหาสัตว์กับอุปถากพยายามว่ายข้ามมหาสมุทรไปได้7วันวันนั้นเป็นวันอุโบสถพระโพธิสัตว์ได้บ้วนปากด้วยน้ำเค็มแล้วรักษาอุโบสถครั้นนั้นนางเทพธิดาชื่อมณิเมขลาท้าวโลกบาลทั้งสี่ได้ตั้งเธอไว้ให้พิทักษ์รักษามหาสมุทรด้วยคำสั่งว่าก็ถ้าเรือมาแตกลงมนุษย์ที่ถือไตรสรณคมก็ดีมีศีลสมบูรณ์ก็ดีปฏิบัติชอบในมารดาบิดาก็ดี
มาตกทุกข์ในสมุทรนี้ท่านพึงพิทักษ์รักษาเขาไว้ก็นางประมาทด้วยความเป็นใหญ่ของตนเสียถึง7วันพอในวันที่7นางตรวจดูมหาสมุทรได้เห็นสังฆปรามประกอบด้วยศีลและอาจารัตเกิดสังเวชจิตคิดว่าปรามนี้ตกทะเลมาได้7วันแล้วถ้าปรามจะตายลงเราคงได้รับอรหาเป็นนั้นมากแล้วนางจึงได้จัดถาดทองคำใบหนึ่งให้เต็มไปด้วยอาหารทิพย์ที่มีรสเลิศต่างๆเหาะไปณที่นั้นโดยเร็วยืนอยู่บนอากาศตรงหน้าสังฆปรามแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านปรามท่านอดอาหารมา7วันแล้วจงบริโภคโภชนะทิพย์นี้เถิดสังฆปรามและดูนางเทพธิดาแล้วกล่าวว่าท่านจงนำพัดของท่านหลีกไปเถิดวันนี้เรารักษาอุโบสถลำดับนั้นอุปถาผู้อยู่ข้างหลังไม่เห็นเทวดาได้ฟังแต่เสียงจึงคิดว่าสังฆปรามนี้เป็นสุคุมารชาติโดยปกติมาถูกอดอาหารลำบากเข้า7วันจะรอยจะบ่นเพ้อเพราะกลัวตายเราจะปลอบโยนเขาคิดดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าข้าแต่สังฆปรามท่านเป็นผู้หูสูตรได้ฟังธรรมะมาแล้วทั้งสมณปรามทั้งหลายท่านก็ได้เห็นมาเหตุไรท่านจึงแสดงคำร่ำเพ้อในขณะอันไม่สมควรคนอื่นนอกจากข้าพเจ้าใครเล่าที่จะมาเจรจากับท่านได้สังฆปรามได้ฟังคำของอุปถากแล้วจึงคิดว่าจะรอยเทวดานั้นจะไม่ปรากฏให้เขาเห็นจึงกล่าวว่าแน่สหายเราไม่ได้กลัวมรณะไปผู้อื่นที่มาเจรจากับเรามีอยู่จึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่านางฟ้าหน้างามรูปสวยเลิศประดับด้วยเครื่องประดับทองยกถาดทองเต็มด้วยอาหารทิพย์มาร้องเชิญให้เราบริโภคนางเป็นผู้มีศรัทธาและปลื้มจิตเราตอบกับนางว่าไม่บริโภคลำดับนั้นอุปถากจึงกล่าวด้วยคาถาที่สามแก่สังฆปรามว่าข้าแต่ท่านสังฆปรามวิสัยบุรุษผู้ยังปรารถนาความสุขได้พบเห็นเทวดาเช่นนี้แล้วควรจะถามดูให้รู้แน่ขอท่านจงลุกขึ้นประนมมือถามเทวดานั้นว่านางเป็นเทวดาหรือมนุษย์โพธิสัตว์คิดว่าอุปถากนั้นพูดถูกจึงเมื่อจะถามนางเทพธิดาจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าเพราะเหตุที่ท่านมาแลดูข้าพเจ้าด้วยสายตาอันแสดงความรักร้องเชิญให้ข้าพเจ้าบริโภคอาหารดูก่อนนางผู้มีอนุภาพใหญ่ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านเป็นเทวดาหรือมนุษย์นางเทพธิดาจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาดังนี้ว่าข้าแต่สังฆปรามข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้มีอนุภาพมากมาในท่ามกลางน้ำสาครนี้ก็เพราะเป็นผู้มีความเอ็นดูจะได้มีจิตประทุษร้ายก็หาไม่ข้าพเจ้ามาในที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านนั่นเองข้าแต่สังฆปรามในมหาสมุทรนี้มีข้าวน้ำที่นอนที่นั่งและยานพาหนะมากมายใจของท่านปรารถนาสิ่งใดข้าพเจ้าจะให้สิ่งนั้นสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้น
จึงคิดว่าเทวดานี้กล่าวว่าจะให้อย่างนั้นอย่างนี้แก่เราในท้องน้ำนี้เธอปรารถนาจะให้ด้วยบุญกรรมที่เราทำไว้หรือจะให้ด้วยอนุภาพของตนเราจะถามดูก่อนเมื่อจะถามจึงได้กล่าวกาจาที่เจ็ดนี้ว่าข้าแต่เทพธิดาผู้มีร่างงามมีตะโพกพึงบ่ายมีคิ้วงามผู้เอวบางร่างน้อยทานซึ่งเป็นส่วนบูชาและการเช่นสวงของข้าพเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ท่านเป็นผู้สามารถรู้วิบากแห่งกรรมของข้าพเจ้าทุกอย่างการที่ข้าพเจ้าได้ที่พึ่งในมหาสมุทรนี้เป็นวิบากแห่งกรรมอะไรนางเทพธิดาได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าปราบนี้ชะรอยจะถามด้วยสำคัญว่าเรารู้กุศลกรรมที่เขาทำไว้บัดนี้เราจะกล่าวทานของเขาจึงได้กล่าวคาถาที่8นี้ว่าข้าแต่ท่านสังฆปรามท่านได้ถวายรองเท้ากับพระภิกษุรูปหนึ่งผู้เดินกระโยงเท้าสะดุ้งลำบากอยู่ในหนทางอันร้อนทักษิณานั้นอำนวยผลสิ่งน่าปรารถนาแก่ท่านในวันนี้พระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นมีจิตยินดีว่าการถวายรองเท้าที่เราได้ถวายแล้วนั้นมาให้ผลที่น่าปรารถนาแก่เราทุกอย่างในมหาสมุทรอันหาที่พึ่งไม่ได้แม้ป่านนี้โอ้การที่เราถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นการถวายที่ดีแล้วจึงได้กล่าวคาถาที่เก้านี้ว่าขอจงมีเรือที่ต่อด้วยแผ่นกระดานน้ำไม่รั่วมีใบสำหรับพาเรือให้แล่นไปเพราะในมหาสมุทรนี้พื้นที่ที่จะใช้ยานพาหนะอย่างอื่นไม่ได้มีขอท่านได้ส่งข้าพเจ้าให้ถึงเมืองโมลินีในวันนี้เถิดก็พึงทราบความแห่งคาถานี้ว่าดูก่อนนางเทพธิดาเมื่อเป็นเช่นนั้นขอท่านจงเนรมิตเรือลำหนึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแต่ขอจงเนรมิตเรือเล็กๆลำหนึ่งประมาณเท่าเรือโกรนอันหนึ่งเรือที่ท่านจะเนรมิตขอให้เป็นเรือที่ต่อด้วยแผ่นกระดานหลายๆแผ่นที่ตรึงดีแล้วที่ชื่อว่าน้ำไม่รั่วเพราะไม่มีช่องที่จะให้น้ำไหลเข้าไปได้ประกอบด้วยใบที่จะพาแล่นไปอย่างสะดวกเพราะในมหาสมุทรนี้พื้นที่ที่จะใช้ยานพาหนะอื่นเว้นเรือทิพย์มิได้มีขอท่านส่งข้าพเจ้าให้ถึงเมืองโมลินีด้วยเรือลำนั้นในวันนี้เถิดนางเทพธิดาได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วมีจิตยินดีเนรมิตเรือขึ้นลำหนึ่งซึ่งแล้วไปด้วยแก้วเจ็ดประการเรือลำนั้นยาว8อุสาภะกว้าง4อุสาภะลึก20วามีเสากระโดง3เสาเต็มไปด้วยแก้วอินทนิลมีสายระโยงระยางทำด้วยทองมีรอบกว้านทำด้วยเงินมีหางเสือทำด้วยทองเทวดาเอารัตนะเจ็ดประการมาบรรทุกเต็มเรือแล้วอุ้มพราหมณ์ขึ้นบนเรือที่ประดับแล้วแต่ไม่ได้เลี้ยวแลบุรุษอุปถัมภ์ของโพธิสัตว์เลยพราหมณ์ได้ให้ส่วนบุญที่ตนได้กระทำไว้แก่อุปถัมภ์อุปถัมภ์ก็รับอนุโมทนาทันใดนั้นเทวดาก็อุ้มอุปถากนั้นขึ้นเรือด้วยลำดับนั้นเทวดาก็นำเรือไปสู่โมลินีนครขนทรัพย์ขึ้นเรือนของพราหม
แล้วได้กลับไปยังที่อยู่ของตนพระศาสดาผู้ตรัสรู้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้เป็นที่สุดว่านางเทพิดานั้นมีจิตชื่นชมโสมนัสปราโมทย์เนรมิตเรือนอันงามวิจิตรแล้วพาสังฆปรามกับบุรุษคนใช้มาส่งถึงเมืองอันเป็นที่สำราญรื่นรมแม้ปรามก็ครอบครองคฤหาสน์อันมีทรัพย์นับประมาณมิได้ให้ทานรักษาศีลจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วพร้อมด้วยบริษัทได้ไปเกิดในเทพนครพระศาสดานำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจจะอุบาสกดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลพระทศพลประชุมชาดกว่านางเทพธิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางอุบลวรรณาเทรีในบัดนี้บุรุษอุปถากในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนสังฆปรามนั้นได้มาเป็นเราตถาคตดังนี้แลนิทานชาดกว่าด้วยอานิสงส์ของการถวายรองเท้าสังฆชาดก